เรียบร้อยแล้วค่ะโหหน้าตาน่าทานไหมลงมือได้เลยใช่ไหมลงมือเองนี่ลงมือได้เลยค่ะไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่านะแล้วถ้าเกิดอร่อยก็เชิญนะคะร้านเลิฟสลองอยู่ซอยพระราม9 49ได้เลยกลิ่นไอ้ผงสีเหลืองอะไรนะคะผงกะหรี่ชัดมากแล้วก็ตอนนี้มีคนรู้ใจไหมคะไม่มีมีคุยค่ะมีคุยบ้างคุณแม่ต้องผ่านด่านคุณพ่อคุณแม่ก่อนไหมพ่อคุณแม่จริงๆแล้วเนอะเป็นผู้หญิงอะเนาะเวลาแบบว่าคุยกับใครนู่นนี่นั่นเนาะต้องแบบเหมือนแบบให้พ่อแม่ดูต้องรู้ตลอดต้องบอกเขาแต่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรใช่ไหมคะคือไม่ได้ห้ามแต่เขาจะแนะนำก็จะช่วยดูค่ะช่วยดูแบบโอเคไหมโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยป๊อปปี้เลิฟรุ่นนี้จริงๆเราแบบว่าสเปคของน้องเป็นไงอะสเปคเหรอคะก็ที่จริงก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะคือส่วนใหญ่เราจะเป็นถ้าสมมติว่าถูกชะตาอะไรเงี้ยค่ะพอเริ่มคุยแล้วถ้าถูกชะตาแล้วเขาก็เป็นคนที่โอเคก็ต้องเริ่มคุยก่อนใช่ไหมใช่ไม่ใช่แบบอยู่ดีๆแบบอุ้ยมาถึงปุ๊บคือเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใครก่อนด้วยอะเป็นคนที่แบบเหมือนถ้าสมมติว่าเขาโอเคอย่างเงี้ยแล้วแบบคุยกันถ้าคุยกันแล้วเขาโอเคก็ต้องดูเรื่อยๆใช่แล้วก็คุณแม่จะแบบสแกนสุดยอดบางทีคุยกับคุยได้กับคุณแม่ทุกเรื่องไหมคะเนี่ยใช่ทุกเรื่องเลยค่ะส่วนใหญ่เป็นดูเป็นวัยรุ่นอยู่เลยอ่ะใช่แม่จะแบบทุกเรื่องช่วยดูเสื้อผ้าหน้าผมให้อะไรเงี้ยหล่อเป็นสไตลิสต์ให้ด้วยใช่เลิศเลยเสื้อผ้าส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าแบบเพื่อนชอบเสื้อผ้าแบบที่เราใส่มาวันนี้ซื้อที่ไหนอ่ะไม่รู้แม่ซื้อเอาจริงเหรอใช่แต่แล้วแม่ช้อปปิ้งให้ลูกด้วยอ่ะเก๋เปรี้ยวแม่เปรี้ยวไม่ค่อยอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยจะไม่มีเราก็จะไปช้อปปิ้งเองอะไรเงี้ยค่ะเวลาหนุ่มๆมาจีบอ่ะเคยมีมาจีบยังไงบ้างมาจีบเหรอคะมาจีบแบบจงแจ้งก็ไม่ค่อยมีเพราะก็บางคนตาดุด้วยหรือแบบบางคนเขาอาจจะกลัวจริงเหรอใช่จะไม่มีมาแบบขอเบอร์เด็กสิอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ชอบคนแบบนั้นด้วยจะเหมือนแบบว่าอาจจะรู้จักต่อกันมาอย่างเป็นเพื่อนกันมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วน้องก็ต้องคิดว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนโรแมนติกไหมเป็นคนไม่โรแมนติกเลยจริงเหรอความจริงแล้วเป็นคนมีนิสัยเหมือนผู้ชายมากกว่าเพราะเป็นคนไม่ค่อยอ่อนหวานอะไรอย่างงี้ด้วยแต่หน้าหวานน่ะ จริงเหรอไม่อ่อนหวานไม่อะไรห้าวคือซนก็ไม่ได้ห้าวไปขนาดนั้นก็คือเป็นคนซนคือคนเหมือนแบบไม่ค่อยแบบเป็นผู้หญิงเท่าไหร่แบบแก่นขาทุกคำเลยก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่ผู้หญิงหวานไม่ใช่เป็นแบบผู้หญิงหวานว่างั้นเถอะใช่แล้วอย่างนี้คนที่จะเข้ามาผ่านด่านคุณพ่อคุณแม่ได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างอะคุณสมบัติยังไงดีคะแม่คุณสมบัติก็คงจะคือแม่เขาจะคุยด้วยค่ะถ้าเกิดว่าไม่ผ่านคุณแม่ไม่คุยด้วยใช่คือเหมือนคุยกับเราเขาต้องคุยกับแม่ด้วย อย่างแบบเคยมีเพื่อนแซวก็แบบอย่างคนที่คุยกับเราตอนอย่างเงี้ยก็จะแบบเพื่อนเขาก็จะแบบเฮ้ยเนี่ยคือเล่นบีบีกันอย่างเงี้ยอาจจะแบบหูคุยกับแม่มากกว่าคุยกับคนนี้อีกเหรอคุณแม่เล่นบีบีด้วยเหรอใช่แล้วแบตจะหมดก่อนลูกค่ะประจำคุยกับเพื่อนลูกทุกคนนะคะแม่อ๋อเหรอคะใช่เขาจะสแกนแบบเป็นตาสับปะรดเลยทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้เริ่มไม่ดีแล้วนะระวังอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็คือมาแบบว่าคอยเตือนว่างั้นเถอะแต่จะไม่ได้ห้ามใช่ไหมคะให้เรารู้ด้วยตัวเองอะไรประมาณนั้นใช่ไหมตอนเด็กๆอ่ะเราเคยแบบแอบปิ๊งแอบใครรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กๆก็มีนะเด็กผู้หญิงอ่ะก็คือที่จริงเราอย่างที่บอกคือไม่ค่อยเป็นคนที่ชอบใครก่อนแต่ว่าถ้ามีปื้มก็คือเพื่อนปื้มแล้วก็ปื้มไปกับเขาด้วยเป็นรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนอยู่ม .1 ตอนม .1 เนี่ยเพื่อนจะแบบอุ้ยรุ่นพี่ม .6 คนนึงแบบอุ้ยน่ารักจังเพื่อนก็แบบเนี่ยตอมคนนี้น่ารักไหมว่าไหมรักคนไหนที่เพื่อนถามหนูจะแบบไม่น่ารักทุกคนเลยแบบเพื่อนบอกเอ้ยอะไรทำไมตอมมองไม่เหมือนกับคือเพื่อนเขาจะเห็นพ้องต้องกันกันว่ามันน่ารักเราแหกกฎอยู่คนเดียวใช่แบบถ้าไปแอบมองรุ่นพี่เราก็ต้องไปกับเพื่อนแล้วแบบหรอยังไงก็แบบดูไปดูมาก็น่ารักมีอะไรต้องเป็นแบบไหนคะสำหรับมุมมองความรักของน้องตอมคือต้องเป็นคนที่ดูแลใจใสแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายค่ะคือแบบไม่ใช่ว่ามีช่วงโปรโมชั่นให้มันเสมอต้นเสมอปลายให้เขามาบอกว่ารักเราก็ต้องเข้าครอบครัวเราได้อยู่ในสายตาคุณพ่อคุณแม่เนาะต้องรักครอบครัวเราด้วยตอนเด็กๆอ่ะพี่ผมเคยแบบว่าเหมือนกับเป็นป๊อปปี้เลิฟเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบถือกระเป๋าให้อะไรอย่างเงี้ยสมัยเด็กๆมีไหม
กระเป๋านักเรียนอย่างเงี้ยของเราแบบจะหนักมากแล้วแบบเป็นคนจนแบบอย่างเงี้ยจริงเหรอไม่มีคนมาฮิ้วให้อ้าวอะโดต้องเป็นกฎเหมือนในเพลงหรือเปล่าก็ห้ามทิ้งก็จริงๆแล้วคิดว่าผู้หญิงทุกคนก็ต้องมีกฎนี้อยู่ทุกคนเพราะว่าถ้าสมมติว่าคนจะมาเป็นแฟนกันหรืออะไรเงี้ยมันก็จะแบบคบกันแล้วทิ้งแล้วเลิกไปมันก็เสียใจอ่ะต้องแบบอย่างที่เพลงเขาบอกเปลี่ยนใจตอนนี้ยังทันก็แบบขอให้ลองคิดดูแล้วกันถ้าแบบไม่โอเคกับข้อตกลงนี้คือห้ามทิ้งฉันคุณทำไม่ได้ก็คือก็ไม่ได้ว่าอะไรอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วอย่างในเพลงเนี้ยคือมันมาจากชีวิตจริงเราด้วยเปล่าคะก็ไม่เชิงค่ะก็ไม่ได้เอามาจากชีวิตจริงเลยแต่จะเป็นพี่เขาเขียนเพลงมาเท่าที่พี่เขาเห็นเราค่ะใช่อาจจะเป็นผู้หญิงแบบซนๆก็ออกมาเป็นเพลงสไตล์นี้แล้วอย่างบอกว่าเวลาถ้าเกิดเราเริ่มต้นคิดที่จะมีความรักอย่างเงี้ยเราจะต้องแบบต้องดูจากองค์ประกอบอะไรบ้างอะองค์ประกอบอะไรบ้างคะต้องยังไงอะทุกอย่างอะค่ะก็คือดูพ่อแม่เราอย่างงี้ถ้าสมมติว่าแบบเราเริ่มคุยกับใครสักคนก็จะเริ่มแบบแม่ส่งบีบีไปหาแม่คนนี้ไงแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็แม่จะรู้จักทุกคนที่เป็นเพื่อนคุณแม่เปรี้ยวมากจริงๆแล้วเพื่อนๆสนิทกับคุณแม่มากกว่าน้องอตอมโอ้สนิทมากจะแบบคุณแม่เปรี้ยวจังจะแบบแลกพินบีบีกับเพื่อนสแกนสกงสแกนกันโอ้โหอุ้ยสอนมั้งนะคุณแม่ทำไม่เป็นเลยเนี่ยแล้วบอกว่าแม่จะเปลี่ยนดิสเพย์บีบีเนี่ยตลอดเวลาเลยค่ะคือแบบอุ้ยอัปเดตแม่อีกละแล้วคิดว่าแบบว่าความรักของน้องอตอมเป็นสีอะไรตอนนี้อะคะตอนนี้ก็สีผู้อ่อนสีเขียวช้ำเลือดช้ำหนองก็สีขาวนี่แหละค่ะก็ยังไม่ได้อะไรมาก็สีขาวก็คุยกันก็เป็นความคุยกันแบบเป็นแบบเพื่อนๆแต่ก็คุยกันไปเรื่อยๆค่ะก็ความรักก็ต้องแบบว่าสดใสอยู่เนาะแหมก็กำลังแบบว่าเหมือนกับน้องใหม่นี่ในวงการไม่เป็นไรตอนนี้ทำงานไปก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าพี่หอมไปเอาน้ำปั่นเย็นๆมาเสิร์ฟเดี๋ยวให้น้องช่วยทานให้หมดได้เลยค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จะทำน้ำปั่นแต่ว่าใช้ส้มนะคะมาปั่นแทนนี่ง่ายดายมากๆเลยค่ะคลายร้อนเริ่มทำเลยกันนะคะเสร็จเรียบร้อยไปเสิร์ฟน้องอะตอมกันนะ